แล้วไม่ใช่ทําอย่างนี้วันเดียวด้วยปานาติบาตก็มากบางวันเนี่ยไปหาไซแล้วไซที่บ้านมันไม่ถูกอ่ะทําไงอ่ะเออไซคนอื่นทําไมเขาถูกมากจังตายของคนอื่นหมานจังเขาว่างั้นไปขโมยเลยลักเอาของเขามาอีกนะเขาเรียกว่าทำความชั่วทางกายอทินนาทานก็เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้กินปานาติบาตก็ทำถ้าไม่ลักก็ไม่พอกินอทินนาทานก็ทำบางคนก็ยอมผิดศีลยอมเสียธรรมล่วงถึงกาเมสุมิจฉาจารต่อไปอีกพวกนี้เขาเรียกว่าทำความชั่วทางกายแล้วยังไม่พอเจ้าของเขามาถามหาเข้าทำความชั่วทางวาจาอีกนะหลอกอีกมุสาวาทอีกโอ้ยไม่ได้ขโมยหรอกไม่เคยลักเคยขโมยไม่เคยหยิบเอาของของใครสักทีหนึ่งอันนี้มุสาวาทโกหกชั่วทางวาจาอีกเจ้าของเขารุกหนักเข้าผมไม่ได้ขโมยไอ้คนโน้นมันขโมยแทนยุให้ร้ายป้ายสีคนอื่นไปอีกส่อเสียดอีกทีนี้ส่อเสียดว่าไอ้คนโน้นมันขโมยคนนี้ไม่ขโมยไอ้เจ้าของมาบอกไม่เชื่อด่าคำกันหยาบคำคายกันแล้วด่าคำหยาบคำคายพูดสวาจาก็เข้ามาอีกบางคนก็ล่วงละเมิดออกมาพูดเพ้อเจ้อหาเรื่องหาราวมากลบมาเกลื่อนทำเป็นไม่สนใจเพ้อเจ้อก็เข้ามาอันความชั่วทางกายก็บริบูรณ์ความชั่วทางวาจาก็บริบูรณ์หนักๆเข้าไอ้คนเพื่อนบ้านเนี่ยมันได้ของดีๆอภิชฌาก็เกิดขึ้นอีกแม่ทำยังไงจะไปเอาของเข้ามามันคิดแต่จะลักจะขโมยงั้นของที่มันหายบ่อยที่สุดคือของในสลัมพวกที่มันอยู่อย่างทุกข์ยากๆเนี่ยนะมันคิดแต่จะเอาของซึ่งกันและกันงั้นอภิชานี่จะเกิดบ่อยมโนกรรมเนี่ยเกิดมากแล้วก็ยังไม่พอเจ้าของทรัพย์นี่ก็พยาบาทก็จะเกิดขึ้นเมื่อแช่งชักหักกระดูกในใจเขาตลอดเมื่อใดไอ้คนนั้นมันจะตายสักทีนึงใช่มั้ยมีแต่การแช่งชักหักกระดูกงั้นคนที่มีความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเหล่านี้แล้วปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลนั้นความชั่วทางกายทางวาจาเขาก็บริบูรณ์เกิดมารูปชั่วตัวดำไร้ทรัพย์อับจนไม่มีสติปัญญาหาเช้ากินค่ำก่อกรรมทำชั่วทั้งทางกายทั้งทางวาจาเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเนี่ยนั่นก็คือความยุติธรรมของสังสารวัฏเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกมันก็เหมือนกับเราธรรมดาใช่ไหมถึงเราจะลืมเจ็บเจ็บไม่ลืมเราลืมแก่แก่ไม่ลืมเราลืมตายตายไม่ลืมเราถึงเราจะก่อกรรมทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจเราลืมกรรมและผลของกรรมแต่กรรมไม่ลืมเราแน่ยิ่งโง่มากกรรมยิ่งให้ผลมากเรียกว่าประโยคฆวิบัติอกุศลยิ่งให้ผลมากงั้นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เป็นคนที่ประพฤติความไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเขาน่าสงสารมากชีวิตเกิดมาบุญที่ทำให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นบุญที่มันน้อยนิดเหลือเกินทำให้มาเกิดในตระกูลต่ำเหตุใดทำให้คนเกิดในตระกูลต่ำรู้ไหมกรรมอะไรหนอที่ทำให้เขามาเกิดในตระกูลต่ำกรรมคือกรรมประเภทขาดความอ่อนน้อมเรียกว่าไม่เคารพในสิ่งที่ควรเคารพไม่นับถือไม่บูชาสิ่งที่ควรบูชาเช่นสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นเป็นผู้ที่ควรเคารพควรนับถือควรบูชาแต่คนเหล่านี้ขาดการเคารพขาดการนับถือขาดการบูชาเมื่อไม่เคารพไม่บูชาเขาก็เกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลต่ำทำไมเขาจึงรูปชั่วตัวดำเหตุใดหนอกรรมอะไรที่ทำให้เขาเกิดในเป็นคนรูปชั่วตัวดำกรรมประเภทโทสะมากเป็นคนมีโทสะมากก็เลยทำให้คนรูปชั่วตัวดำเขาเกิดในตระกูลต่ำเขาไม่ได้มีคนนับหน้าถือตาเพราะกรรมประเภทริษยามาให้ผลสรุปแล้วก็คือมาจากอกุศลเป็นบริวารของกุศลนั้นๆทำให้เขาเกิดในตระกูลต่ำพอเกิดในตระกูลต่ำขาดกัลยาณมิตรขาดปฏิรูปเทศวาสะขาดสัพปุริสูสังเสวะขาดการฟังสัตธรรมของสัตบุรุษเพราะอุปนิสัยสะสมใหม่ๆชีวิตเขาก็น่าสงสารตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกตายแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นวัวเป็นควาย
เกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกหาความสุขสงบไม่ได้เลยเป็นอยู่ในภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากก่อนที่จะมานี่ไปพักที่วัดจากแดงกับพระจักรสุมนมาไปที่วัดจากแดงมีหมาขี้เรือนอยู่ประมาณ 2-3 ตัวไอ้ที่เอาเป็นหนักๆเลยนะไอ้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาก็ธรรมดานี่เอาเป็นหนักๆเนี่ยไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นมากเลยนะมันเหมือนกับหนังช้างอ่ะทางหัวเนี่ยซีกขวาทางหูเนี่ยนะมันเรื้อนเต็มที่เลยอ่ะแล้วก็ไปถึงตาด้วยทีนี้มันคันเมื่อเช้าคุยคุณบุญชูชูเล่าว่ามันมีแมลงตัวชนิดหนึ่งที่มันไปกัดกินอยู่ในนั้นตลอดมันก็เกาอ่ะนะมันเกานี่มันไม่ใช่เกาแบบธรรมดาค่อยๆเกามันเกาแบบเอาเล็บเท้าเนี่ยนะเหมือนกับจะฉีกเนื้อตรงนั้นออกมันเกาเนี่ยแคร็กแคร็กลงไปเนี่ยนะเหมือนกับจะฉีกเนื้อตรงเนี่ยลูกตาเนี่ยไม่รู้ว่าสงสัยจะบอดไปแล้วล่ะไอ้ตาข้างนั้นน่ะข้างขวานั้นแล้วพร้อมกระร่องหิวสามเณรคนหนึ่งเนี่ยเอากระดูกไปเทให้มันรีบไปกัดกินเลยมันกัดกินเนี่ยน้ำลายเนี่ยไหลลงในถ้วยนั่นแหละโอ้โหมันทุกข์มันทรมานเออเนาะทีนี้ก็มาคิดต่อไปเออนี่ขณะที่มันกินด้วยชวนะเป็นกุศลหรืออกุศลกินด้วยชวนะที่เป็นอกุศลโลภะตะกละตะกรามอดอยากหิวโหยเพราะมันคนหิวเนี่ยนะมันไม่นึกถึงบุญถึงบาปหรอกมันนึกถึงแต่ว่าทำยังไงจะมายาท้องยาไส้ยากระเพาะอยู่ได้แค่นั้นน่ะแล้วชวนะของเขาเนี่ยเป็นแต่บาปเป็นแต่อกุศลอยู่ตลอดเคยไหมนิทรรศการสุนัขจัดฟังธรรมอย่างเงี้ยไม่มีสุนัขนิทรรศการสุนัขให้ทานอย่างเงี้ยประเพณีสุนัขให้ทานไม่มีอันพวกนี้ไปเกิดในอบายแล้วจากอบายสู่อบายจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่อสุรกายจากเดรัจฉานสู่เปรตจากเดรัจฉานสู่นรกมันก็มีแต่ไปต่ำบางครั้งบางคราวถ้าเขามาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นคนตระกูลต่ำอีกนั่นแหละแล้วก็ไปต่ำถามว่าสิ่งเหล่านี้ใครบันดาลให้เขากายกรรมนั่นเองเป็นตัวบันดาลให้เขาวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละเป็นตัวบันดาลให้เขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกอยู่ที่ไหนยอมกายกรรมเนี่ยก็นั่งนิ่งๆเลยเรียกว่ากายกรรมละของอาตมานี่กำลังทำวจีกรรมอยู่นะถ้าทำพูดดีก็บุญไปดีไปนะทำไม่ดีก็โอ้ยไปรับผลเนี่ยไม่หวาดไม่ไหวเลยเขาบอกว่าปลูกพืชเช่นใดก็จะได้รับเช่นนั้นสิ่งที่ทำคำที่พูดเรื่องที่คิดเนี่ยนะสภาพแห่งความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เนี่ยเราเป็นทายาทแห่งกรรมใช่ไหมทายาทก็คือผู้รับมรดกเป็นผู้รับมรดกทางกายทางวาจาทางใจเหล่านี้มันไม่ต้องห่วงสิ่งที่เราทำเหล่านี้จะไม่เป็นหมันเลยกรรมเป็นหมันไหมไม่เป็นหมันแน่นอนมีโอกาสเข้าให้ผลทันทีอาศัยกาลคติอุปธิปโยคะเหตุปัจจัยเหล่านี้กรรมให้ผลแน่นอนไม่ต้องห่วงทีนี้มาดูข้อต่อไปบุคคลมืดมาแล้วเนี่ยนะมีสว่างไปในเบื้องหน้าก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลช่างสารตระกูลพรานตระกูลช่างหนังตระกูลคนรับจ้างเทขยะทั้งยากจนขัดสนข้าวน้ำของกินโอ้ยอดอยากหิวโหยเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นหาอาหารเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเคืองซ้ำเป็นคนขี้ริ้วขี้เรเตี้ยแคะถ้าหากว่าคนงามเนี่ยนะเดินไปที่ไหนใครก็อยากเห็นใช่ไหมคนไม่งามไปก็จะถูกไล่ถูกต้อนไล่นี้ไปที่เรียกว่าเหมือนกับไล่เหมือนกับพวกสัตว์ในอบายอ่ะนะทั้งเป็นคนเตี้ยแคระอมไปด้วยโรคเออบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปในหลายแห่งพ่อแม่ของคนบางคนเนี่ยยากจนมากหาเช้ากินค่ำลูกแต่ละคนเนี่ยป่วยเจ็บออดออดแอดแอดบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคตาโรคจมูกโรคแขนโรคขาปวดหัวตัวร้อนโรคกระเพาะโรคลำไส้อ่ะนะร้องโอดโอยควรค้างพ่อแม่ก็ทำมาหากินโอ้ยกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์รวบรวมมาก็ไปจ่ายค่าอยู่ค่ายาจ่ายค่าหมอหมดมาทำมาหากินต่อไปมัวแต่หาอยู่หายาบางทีไม่ทันส่งลูกไปเรียนลูกก็โตวันโตคืนไปอย่างนั้นแหละไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยเดินตามทางของพ่อของแม่พ่อแม่เคยใช้ชีวิตมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเกิดมาในตระกูลยากจนไร้ทรัพย์เป็นต้นพวกนี้แล้วเนี่ย
ข้าวของเงินทองก็หายากทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไร้ที่นอนเครื่องประทีปบุคคลนั้นก็เป็นของที่หาอย่างยากแต่บุคคลนั้นประพฤติสุจริตด้วยกายเรียกว่าสุจริตด้วยกายก็คือมีศีลทางกายสุจริตทางวาจามีศีลทางวาจาสุจริตทางใจมีความดีทางใจครั้นประพฤติความดีความสุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละบุคคลมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าถึงเกิดมารูปจนรูปชั่วตัวดำไร้ทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็ไม่ประมาททางกายไม่ยอมเอากายกรรมไปทำความชั่วมีโยมคนหนึ่งเนี่ยเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะอยู่บ้านห่างจากอาตมาพอสมควรเขามาเล่าว่าเออเกิดมาชาตินี้พ่อแม่จะจนก็ช่างมันเถอะผมได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยผมพอใจแล้วเขาว่างั้นส่วนที่เหลือในการสร้างคุณงามความดีต่อไปเป็นหน้าที่ของผมใช่ไหมหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำเหตุในอดีตเราไปเปลี่ยนแปลงได้ที่ไหนกรรมในอดีตเราจะเปลี่ยนแปลงได้หรือสิ่งที่เราทำในอดีตเราก็ได้รับแล้วถามว่าในโลกนี้กรรมนี้ยุติธรรมไหมหลักกรรมนี่ยุติธรรมที่สุดที่เราเกิดมารูปชั่วตัวดำเป็นต้นเนี่ยหาเช้ากินค่ำอดอยากหิวโหยสิ่งเหล่านี้ยุติธรรมแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันสมควรแก่เหตุแล้วผลที่เราได้รับเนี่ยสาวลงไปหาเหตุหาปัจจัยเนี่ยสมควรแล้วบางคนเนี่ยนะตามที่อาตมาเคยสังเกตดูนิสัยของคนหลายคนนิสัยของเด็กบางคนเนี่ยนะตั้งแต่เล็กมาถูกพ่อแม่ทรมานถูกเตะถูกต่อยถูกตีมาบ่อยมากเราก็เอ๊ะมันดูเหมือนไม่ยุติธรรมเลยเหมือนกับไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมโอ้เด็กดีๆเนี่ยทำไมจึงถูกข่มเหงกดขี่ถูกรังแกมากเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าเราดูนิสัยของเด็กคนนี้ตลอดสายเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ส่วนหนึ่งมีนิสัยเหี้ยมโหดพอสมควรกับเหตุเขามีอุปนิสัยอันนั้นมาถ้าคนแบบนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเขาจะใช้อำนาจบาดใหญ่ที่เขาเคยถูกกดขี่ข่มเหงมาประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอยู่เรื่อยพอเขามีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตหน่อยปั๊บเป็นหัวหน้าหน่อยปั๊บเขาจะใช้ไอ้วิชาเหี้ยมโหดที่เขาเคยได้รับสมัยเป็นเด็กๆมาเออกรรมนี่มันยุติธรรมจริงๆคนบางคนเนี่ยเราสังเกตเอ๊ะทำไมคนนั้นเป็นคนยากคนจนคนทุกคนยากคนเหล่านี้ไม่มีการคิดจะให้ทานอยู่ในสมองเลยใช่ไหมไม่มีโอ้ยวันโน้นจะถึงวันบุญวันกุศลวันพระวันเจ้าเป็นวันรักษาศีลเป็นวันฟังคำไม่มีอยู่ในสมองไม่มีอยู่ในความคิดของเขาเลยอ่ะแต่บางคนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาคิดว่าโอ้ยที่เขาเกิดมาเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนเนี่ยเพราะเขาทำบุญไว้น้อยเขาจะทำด้วยมือของเขานี่แหละเพื่อเขาจะได้อยู่สุขสบายในภายภาคหน้าก็เหมือนกับประวัติพระอนุรุทธะอนุรุทธะผู้เป็นเอตทัคคะในด้านที่ประจักษ์สุขสมัยที่เกิดเป็นนายอันนภาระเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนจนแล้วก็ทำงานหาเกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงม้าเลี้ยงสัตว์ให้เศรษฐีคนหนึ่งทีนี้ความอดอยากหิวโหยเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงไหนไม่ได้เกี่ยวหญ้านะราคามันต่ำนะเอาหญ้ามาขายเนี่ยราคามันต่ำเพราะว่าไปเกี่ยวมามันไม่ใช่เป็นหญ้าชั้นดีอะไรก็ไปเกี่ยวพวกเศษหญ้าพวกอะไรมาก็ราคาอย่างต่ำหาอยู่หากินหญ้าข้าวปลาอาหารแต่ละมื้อนี่ก็เป็นอยู่ยากเหลือเกินอดอยากอยู่อย่างนี้มานานวันหนึ่งเนี่ยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอุปริทธาเนี่ยเดินบิณฑบาตผ่านมาท่านเห็นปุ๊บท่านนึกเลยโอ้โหเราเนาะเกิดมาเป็นคนทุกคนยากไม่เหมือนกับเศรษฐีคฤหบดีคนมั่งมีคนมั่งคั่งคนอื่นนั้นนี่ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเราไม่ได้ให้ทานมาก่อนเราไม่ได้ทำกุศลกรรมมาก่อนเราไม่ได้ทำคุณงามความดีไว้ก่อนเอาเถอะเราจะให้ทานแล้วอีกอย่างหนึ่งแม้แต่เราคิดจะให้ทานบางครั้งข้าวของที่จะให้มีแต่ผู้รับไม่มีอยากทำบุญนะแต่ผู้รับไม่มีบางครั้งผู้รับมีดันไม่มีข้าวจะให้ไม่มีของจะให้ไม่มีของจะทำบุญบางครั้งนี่ก็ไม่มีทั้งสองอย่างเลยของที่จะให้ก็ไม่มีแล้วผู้รับก็ไม่มีบางครั้งเนี่ยนะกว่าจะประจวบเหมาะทายกก็มีศรัทธาทายทานทายธรรมเข้าของก็มีแล้วก็ผู้รับก็มีทีนี้ผู้รับอีกก็ยังคัดอีกใช่ไหมถึงมีศรัทธาแล้วข้าวของเครื่องใช้ที่จะให้ก็มีแล้ว
แต่ผู้รับมีคุณธรรมขนาดไหนถ้ามีคุณธรรมมากข้าวของที่เราให้ไปนั้นก็เป็นของที่มีผลมากถ้ามีคุณธรรมน้อยข้าวของที่เราทำบุญไปก็มีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยก็เหมือนกับเราทำนานั่นแหละก็มีพันข้าวอยู่กับบุงหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละไปเจอนาแล้งเข้าไปข้าวปีนี้หญ้าขึ้นเต็มไปหมดเก็บเกี่ยวได้หน่อยนึงบางทีเนี่ยหวานเข้าไปในนาน้ำท่วมอ้าวอดอีกแล้วใช่ไหมแล้งก็อดหญ้าขึ้นมากก็อดปีไหนฝนดีปูดันลงอีกโอ้ปูเนี่ยเหมือนกับกรรไกรเคลื่อนที่อะโยมไหมมันเข้านั่นไปกัดแคก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 เนี่ยนะก็บอกว่าโยมคนหนึ่งมาเล่าว่าโอ้ยอาจารย์ข้าหน่อยทุกข์ใจหลายปีนี้เลยเขาอีสานเขานะบอกเออผมเนี่ยทุกข์มากยังไงอะโยมก็บอกข้าวผมที่กำลังลงไปอย่างขึ้นงามขจีเนี่ยนะปูเนี่ยมันมากัดกินหมดผมจะทำยังไงดีอาจารย์ครับว่าโอ้ยถ้าถามอาตมากับจักแล้วไม่รู้หรอกเขาบอกว่ามันเหลือวิธีสุดท้ายที่ผมจะแก้ปัญหาตอนนี้วิธีนั้นก็คือไปซื้อยามาซื้อยาตราปูมันจะมีรูปปูอยู่ข้างๆแกลอนอ่ะเสร็จแล้วก็มาคลุกข้าวแห้งมาคลุกข้าวให้มันเข้ากันอย่างดีแล้วก็หว่านลงไปในนาเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่ยมันลอยเป็นแหนไปหมดเลยนะเป็นปูเนี่ยเป็นหลายๆพันตัวมันไม่ใช่แปลงเดียวใช่ไหมมันหลายๆสิบแปลงเนี่ยนะนาเนี่ยเหม็นคาวคละคลุ้งไปหมดนี่ปัญหาด้านปูเนี่ยก็เข้ามาปัญหาปูยังไม่พอนะเอพวกเพลี้ยพวกอะไรมันเข้าไปกินข้าวอ่ะช่วงข้าวกำลังตั้งท้องพอดีทำไงอีกฉีดยาโอ้โหกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยมันยากจริงๆอันการทำคุณงามความดีเนี่ยที่จะได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยมันยากการทำบุญทำกุศลก็เหมือนกันหลายคนอย่างในยุคนี้เหมือนกันนะโอ้โหบางคนนี่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบทั้งชีวิตมาได้เงินอยู่เงินเก็บอยู่แสนหนึ่งสมมตินะโอ้โหมีเงินเก็บอยู่แสนหนึ่งข่าวคราวกิตติศัพท์บอกอุ้ยวัดโน้นเป็นวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้นี่แหละเนื้อนาบุญเอาไปถึงโปะเลยเสื้อบุญเลยแสนหนึ่งหมดตัวพอดีเลยพอหมดตัวเข้าเป็นไงรู้ป่ะไอ้ที่เราว่าดีไม่ดีจริงอ่ะโอ้โหเรานึกมีวันนาชั้นยอดเราจะโปะซะหน่อยที่ไหนได้กลับมานั่งเสียใจอีกวัดนั้นๆมีปัญหามีเรื่องมีราวมีข่าวครับมาน้ำตาเช็ดหัวเขาอยู่บ้านโอ้ยคิดว่าเขาดีจริงๆกลับไม่ดีเหมือนกับที่เราคิดโอ้ยพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีดีสักองค์หรอกเลิกทำบุญเลิกให้ทานไปก็มีเขาบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือเพราะคนทำบุญไม่เป็นชาวบ้านส่วนหนึ่งเลิกทำบุญเลิกใส่บาตรโอ้ยไม่มีดีสักองค์หรอกนับถือแต่พระพุทธพระธรรมก็พอพระสงฆ์เลิกนับถือแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะแยกไม่ออกคือเกิดมาก็เป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนอยู่แล้วใช่ไหมเด็บหอมรอมริบเนี่ยอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้มีอยู่มีกินแต่ละมือเนี่ยก็ยากอุตส่าห์สะสมเพื่อจะทำบุญให้ทานนั้นถูกหลอกมาอีกทีนี้ทำไงอ่ะเลิกให้ทานซะเลยนานๆเข้าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณมีชาติที่ก็เริ่มระบาดหนักเข้าไปอีกอันนี้ทำยังไงปัญหาเหล่านี้เราแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเรานั่นแหละเราเป็นอย่างนั้นไหมอันวิธีการแก้ปัญหาเริ่มแก้ที่ตัวเราเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ไขปัญหาชีวิตเหล่านี้อย่างไรเราก็เริ่มหันหน้าเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนเพราะว่าศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบุคคลเมื่อเข้าถึงพระธรรมแล้วจะรู้จักพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เข้าไปถึงข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมเป็นสารณะเลยนะเขาไม่ได้ไปมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าก่อนแต่เขาฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเขาฟังธรรมเมื่อเขาฟังธรรมอย่างดีฟังจนเกิดความรู้ความเข้าใจฟังจนรู้แจ้งเห็นจริงพอเขาฟังจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเขาจึงมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์ของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราต้องหันหน้าเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนก่อนพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงตรัสว่าอย่างไรเราปฏิบัติตามได้ไหมถ้าเราปฏิบัติตามไม่ได้พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อคนมีบุญเราก็คิดอีกเรามีบุญพอที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์ไหมถ้าเราบุญไม่พอแล้วรอเมื่อไหร่ใช่ไหม
สมมติถ้าเหมือนกับช่วงนี้ฝนกำลังตกใช่ไหมเนี่ยคนที่จะได้น้ำกินเนี่ยก็ต้องรองน้ำฝนอย่างเดียวถ้าช่วงนี้เราไม่สามารถจะรองน้ำฝนได้ถ้าวันต่อๆไปฝนไม่ตกจะไปกินที่ไหนขวนขวายเถอะอะไรพอที่จะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เราก็ควรขวายแสวงหาภาชนะเพราะโลกนี้ถูกไฟไหม้อยู่เป็นนิดใช่ไหมโลกนี้ถูกไฟไหม้ไฟคืออะไรมั่งที่ไหม้อยู่ไฟคือความเกิดเนี่ยก็แผดเผาเราอยู่ตลอดเวลาบอกได้ไหมว่าเราจะไม่เกิดอีกต่อไปถ้าเรายังละสมุทัยไม่ได้การเกิดอีกต่อไปมีแน่นอนเพราะว่ากายกรรมวันนี้ใครไม่เดินไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนมั่งมีไหมแสดงว่ามีกายกรรมแหละมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นกายกรรมใครไม่พูดมั่งก็พูดกันทุกคนคำพูดทุกคำที่พูดออกมาสิ่งนั้นเป็นวจีกรรมใครไม่คิดมั่งตั้งแต่เช้ามาไม่คิดอะไรสักอย่างเลยนะไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยในโลกมีไหมไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นมโนกรรมกายกรรมก็มีวจีกรรมก็มีมโนกรรมก็มีเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกโอ้โหพิจารณาโอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีเที่ยงซากอย่างเลยคิดอย่างนี้ไหมปลาโอ้อันนี้ก็ดีอันนั้นก็งามอันนั้นเจออาหารอร่อยไหมบนโต๊ะเนี่ยดูโอ้โหส้มนี่ก็น่าทานกล้วยแล้วก็ลูกมาน่าดูเหมือนกันโอ้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็อร่อยไปหมดโอ้เกิดอีกนานไม่ต้องห่วงหรอกเพราะสมุทัยความเพลิดเพลินอันนั้นแหละเป็นเหตุเกิดแห่งวัฏฏทุกข์ยินดีติดใจเมื่อไหร่รู้เธอว่าเกิดอีกแล้วเพราะตัณหาโปโนภวิการนันทิราคะสหคตาตัวที่ยินดีตัวที่เพลิดเพลินตัวนั้นแหละเป็นเหมือนกับมารดาที่พาสัตว์เกิดไม่ต้องห่วงอีกว่าไม่ได้เกิดที่ไหนใช่ไหมอย่างคนคนนี้เขาเรียกว่ามืดมาช่างมันเถอะเกิดมาแล้วรูปชั่วตัวดำไร้ทรัพย์แต่ก็ช่างมันที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราขาดศรัทธามาทำอย่างไรเราจะมีศรัทธาเขาเริ่มศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เรียกว่าเริ่มมีศรัทธาพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยสอนให้คนโง่ไม่สอนให้คนงมงายแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะท่านเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์คือแบบแผนแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีติดไม่มีขัดเมื่อเราศึกษาพระธรรมคำสอนของท่านเราก็จะเริ่มรู้หนทางเมื่อก่อนเป็นคนหลงทิศหลงทางไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลไม่รู้อะไรเป็นโทษไม่เป็นโทษหันมาศึกษาพระธรรมคำสอนก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นโทษไม่ใช่โทษบุคคลเมื่อมีศรัทธาเช่นนี้แล้วเมื่อมีศรัทธามากๆขึ้นเมื่อมีศรัทธาเริ่มรู้ดีรู้ชั่วเขาเริ่มเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งไหนเป็นทุกข์เป็นโทษเขาจะเว้นไม่ทำอันนี้เป็นศีลเขาจะเริ่มหันเข้าไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากขึ้นการเว้นเป็นศีลการปฏิบัติก็เป็นศีลเพราะเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นเป็นศีลเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นศีลศีลเหล่านั้นจะมีผลมากเมื่อมีการศึกษาอย่างดีศึกษาอย่างถูกต้องการเรียนการฟังให้เข้าใจเนื้อหาสิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องอันนี้เป็นสุตตะเมื่อเขามีสุตตะเขาเริ่มเสียสละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจความชั่วอันใดที่จะเริ่มละเริ่มคลายก็เริ่มละคลายออกไปอันนั้นเป็นจาคะเขาทำด้วยความไม่หลงทำด้วยความไม่งมงายทำด้วยความรอบรู้อาศัยพระธรรมคำสอนนั่นแหละเป็นเครื่องชี้เครื่องแนะเขาอันนั้นเป็นปัญญาของเขาอันเมื่อเขามีกายกรรมที่ดีมีวจีกรรมที่ดีมีมโนกรรมที่ดีกายกรรมประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาวจีกรรมเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญามโนกรรมเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเมื่อเขาทำความดีอย่างนี้มากเข้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คำว่าสุคติเนี่ยนะเป็นชื่อของภพที่ดี
พวกเรานี่สุขติไหมสุขติเนาะการเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุขติเทวดาก็เป็นสุขติไม่ว่าจะเป็นเทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสวัสดีหรือพรหมโลกอรูปพรหมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าสุขติแล้วก็โลกสวรรค์แต่มนุษย์เนี่ยสุขติส่วนที่เหลือนั้นเรียกว่าโลกสวรรค์สุขติโลกสวรรค์เหล่านี้ก็มาจากกุศลกรรมที่เป็นกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตถ้าเขามีคุณธรรมประกอบเหล่านี้เขาก็ไปดีในเบื้องหน้าคนอย่างนี้ช่างมันเถอะใช่ไหมมืดมาแล้วเนี่ยกรรมมันก็ยุติธรรมแล้วให้เกิดมาเป็นคนรูปชั่วตัวดำแต่ไม่เลิกนะไม่ท้อในวาสนาไม่สุดแท้แต่วาสนาที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราประมาทมาแต่การก่อนก็ไม่ประมาทพอไม่ประมาทชีวิตเลยได้ดีต่อไปแต่ถ้าเราประมาทใครเป็นศัตรูใครถามหาความยุติธรรมจากใครถ้าเราไม่แสวงหาคุณงามความดีไม่หากุศลใส่ตัวที่เหลือเราก็ทำบาปเมื่อทำบาปไม่ต้องร้องหาความยุติธรรมหรอกอกุศลมันยุติธรรมกับคุณที่สุดแล้วสมควรเจ็บเท่านี้นะสมควรเจ็บเท่านั้นสมควรเจ็บเท่านี้ใช่ไหมอกุศลมันทวงคืนเนี่ยนะชั้นต้นเลยเสียทรัพย์เสียสินเสียมิตรเสียพวกเสียพ้องเสียงั้นก็คือเกิดมาเป็นคนกำพร้าเป็นต้นถ้ามันทวงมากขึ้นอีกเสียเนื้อเสียเลือดเสียอวัยวะเคยมีตาตาก็บอดมีผมบนศีรษะผมก็ไม่ดีมีผิวพรรณผิวพรรณก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีหัวก็ปวดหัวมีฟันก็ปวดฟันมีหูก็เจ็บหูนั่นแหละเนาะมีปากยังเจ็บปากเลยมีตัวมีคอก็ยังเจ็บคอเมื่อคืนยังไอแคกๆอยู่เลยมันเป็นไม่หมดนั่นแหละอกุศลมันให้ผลได้หมดส่วนไหนมั่งที่ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่าเราเจริญสิ่งที่เป็นอกุศลเรานั่นแหละเป็นคนรับอย่าลืมนะทายาทแห่งกรรมนั้นอยู่ที่เราท่านทั้งหลายนั่นเองขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาปคนจะทำความดีก็อาศัยขันห้านั่นแหละจะรับผลแห่งความดีก็อาศัยขันห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นขันบางอย่างเป็นกุศลขันบางอย่างเป็นอกุศลขันบางอย่างเป็นวิบากขันบางอย่างเป็นกิริยาขันที่เป็นกุศลได้แก่นามขันธ์4ได้แก่กุศลจิต21เจตสิกที่ประกอบรวมเลย38นักอภิธรรมก็จะได้อภิคิดต่อได้ไม่ได้เรียนอภิธรรมก็ฟังเอาบุญไปก่อนทีนี้บุคคลประเภทที่3โชติตมะปรายโนสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าเกิดสว่างมาแล้วก็มืดไปเป็นยังไงบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลกษัตริย์มหาศาลคือคำว่ามหาศาลเนี่ยบ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลคฤหบดีมหาศาลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมีข้าวของเครื่องใช้มีทรัพย์ธัญชาติเป็นอันมากทั้งมีรูปร่างสะสวยเจริญตาเจริญใจมองเห็นแล้วคนเนี่ยมองเห็นหน้าปั๊บยิ้มแป้เลยบางคนนี่เขามีบุญขนาดนั้นนะคนบางคนมองเห็นหน้าเขาปั๊บโลกนี้มีความสุขแล้วล่ะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยเห็นหน้าปั๊บเนี่ยโหยเครียดกันทั้งหมดทั้งห้องเลยนะเอาลองมาหาโจรถือปืนเดินเข้ามาเดี๋ยวคนเราเนี่ยเครียดหมดเลยนะถ้าเห็นในหลวงเห็นคนมีบุญเข้ามาเนี่ยโหยต่างคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นอันผลบุญผลบาปนี่มันแตกต่างกันเยอะอันเขามีรูปร่างสาสวยประกอบด้วยผิวพรรณงดงามยิ่งนักมีปกติได้ข้าวน้ำเรียกว่าหาข้าวหาน้ำหาผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปอย่างไม่ยากพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่97เรียกว่าหาข้าวหาน้ำหาผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปอย่างไม่ยากไม่อัตคัดขัดสนนั่งอยู่เฉยๆนะตัวเลขดอกเบี้ยในธนาคารยังขึ้นเลยแต่ถ้าหาว่าคนบาปจะทำไงนะมันอยู่นิ่งไม่ได้นะนี่มันรัดตัวใช่ไหมโอ้โหนาทีละกี่บาทเนี่ยมันคำนวณได้หมดเลยบางท่านมีบุญนะบอกว่านาทีละเป็นพันบาทนะรายได้เนี่ยไม่ทำอะไรหรอกนั่งเฉยๆเนี่ยค่าเวลาเฉยๆเนี่ยนะตัวยอดรายได้เนี่ยนับนาทีละหลายๆพันบางคนเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะดอกเบี้ยนี่มันเพิ่มขึ้นมานาทีละหลายๆร้อยเนี่ยนะวันหนึ่งเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วเดือนนี้ต้องหาเงินให้ได้200,000ถ้าไม่ครบ200,000เนี่ยเจ๊งแน่
บางคนเนี่ยนั่งอยู่ไม่ได้ก็เป็นลักษณะนั้นถ้าหากว่าคนมีบุญเนี่ยไม่อยากสักอย่างเลยนะอย่างในหลวงนี่แทบไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมโครงการในพระราชดำริในหลวงคิดปั๊บคนสนองโครงการให้หมดเขาเรียกว่าคนมีบุญเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีบาปเนี่ยนะโอ้ยตื่นตั้งแต่เช้ามาบ่นแล้วบ่นอีกขอแล้วขออีกใช่ไม่เกิดผลอะไรสักอย่างแต่เขาได้ดีอย่างนี้แล้วใช่ไหมบุคคลนั้นก็อาศัยความมั่งมีเหล่านั้นไปทำความชั่วทางกายบางคนเนี่ยนะเกิดมาร่ำรวยบางคนคิดนะเอ๊ะทำยังไงจะไปเที่ยวล่านกยิงนกเรียกว่ายิงนกตกปลาล่าเนื้อล่าช้างเฮ้ยเรารวยแล้วใช่ไหมไปหาซื้อปืนไรเฟิลปืนงามๆยิงป้องเดียวเนี่ยตายโอ้ยิ้มแป้เลยบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะอาศัยความร่ำรวยเหล่านั้นไปฆ่าไปเค้นฆ่าอาศัยความร่ำรวยแล้วโกงทุจริตคอร์รัปชันทำบาปทำอกุศลต่อไปอีกอาศัยความร่ำรวยนั่นแหละผิดลูกผิดเมียผิดศีลผิดธรรมเขาที่พระอานนท์กล่าวไว้ในสมัยที่ท่านเป็นยังไม่ได้บรรลุธรรมว่าท่านนั้นทำกรรมเหมือนคนไม่ตายอะไรที่จะแสวงหาความสุขความสนานความเพลิดเพลินเที่ยวบาร์เที่ยวคลับเที่ยวมันทุกอย่างนั่นแหละให้หาโอกาสได้อาศัยความร่ำรวยอาศัยความมั่งมีเหล่านั้นแหละมาก่อกรรมทำชั่วกายกรรมเป็นไปกับโทษวจีกรรมเป็นไปกับโทษมโนกรรมก็เป็นไปกับโทษเขาทำชั่วด้วยกายวาจาใจอย่างนี้แล้วเนี่ยใจที่เขาทำชั่วเป็นยังไงใจที่เพ่งเล็งอยากได้แต่ของคนอื่นใจที่พยาบาทอาฆาตจองร้ายเป็นใจที่ปฏิเสธผลดีปฏิเสธผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธแม้พระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างนี้แหละบุคคลสว่างมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าบางคนที่ประมาทก็เป็นอย่างนั้นทรัพย์สินสิ่งของวัตถุต่างๆที่เป็นประโยชน์ในโลกนี้เขาไม่ได้เอาไปเป็นประโยชน์ในโลกหน้าเลยเขาเหล่านั้นเนี่ยมีบ้านเรือนที่มั่งคั่งมากบ้านเรือนที่ประดับประดาตกแต่งเป็นอย่างดีเสร็จแล้วเกิดถูกไฟไหม้เขาไม่ขนเอาออกแม้แต่หน่อยเดียวไฟก็ไหม้หมดบางคนก็ลักษณะเดียวกันพอตายไปแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอย่างมากก็ฝันหวานอู้ชาติที่แล้วเกิดเป็นมหาเศรษฐีเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนความฝันพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายสุปินูปมาเหมือนความฝันฝันว่าเคยมีสิ่งนั้นฝันว่าเคยได้สิ่งโน้นฝันว่าเคยได้สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเหมือนความฝันทั้งนั้นเลยหาความมั่นคงหาความแน่นอนแม้แต่อย่างเดียวไม่มีถ้าหากว่าเรามีวัตถุข้าวของเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เอามาเจริญกุศลแล้วนางวิสาขากล่าวว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถอะค่ะคุณพ่อกำลังบริโภคของเก่าของกันก็ว่าพ่อสามีเขานะพ่อผัวเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นมิคารเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากเศรษฐีคนนี้เนี่ยไม่ให้ทานพอไม่ให้ทานเนี่ยลูกสะใภ้ก็กล่าวเน็บนิดๆนะหยิกๆหน่อยๆบอกนิมนต์ไปโปรดข้างหน้าก่อนเธอเจ้าค่ะตอนนี้คุณพ่อกำลังบริโภคของเก่าเขาว่างั้นคือของเหล่านี้ปัจจัยสี่เหล่านี้มาด้วยบุญเก่าแต่ก็ไม่ทำใหม่ใช่ไหมก็เหมือนกับชาวนาผู้ไม่ฉลาดโอ้ยปีที่แล้วเนี่ยทำนาอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังได้ข้าวน้ำใส่ยุ่งใส่ช้างเสร็จแล้วไม่คิดแล้วนาก็ขายอะไรก็ขายหมดจะกินอยู่แค่นั้นแหละนั้นกินแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือไม่ได้ทำเหตุใหม่เป็นยังไงมันก็หมดสิเนาะมันก็หมดอันก็หมดไปแล้วไปร้องเรียกหาผลบุญจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเฉพาะตัวบุญเนี่ยทำเผื่อกันไม่ได้นะถ้าจะทำแล้วเขาอนุโมทนาแล้วได้บุญก็ต้องรอให้เกิดเป็นเปรตเอาไหมเกิดเป็นเปรตแล้วรอให้ลูกทำบุญให้เอาว่ายอมยอมไหมไม่ยอมเนาะเพราะไม่ยอมนี่แหละจึงมาอย่างนี้ท่านนะมีอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยยอมไม่ปรารถนาปัญญาเลยก็บอกก็พ่อปรารถนาปัญญานี่แหละจึงมาหาท่านกันว่างั้นพระนี่เงียบเลยก็พ่อโยมไม่อยากมืดไปนั่นแหละโยมจึงมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำบุญให้ทานใช่ไหมอยากสว่างไปนั่นแหละก็ส่วนที่ปรารถนาอันนี้ก็ดีแล้วล่ะคุณงามความดีเหล่านี้ไม่ไร้ผลอย่างแน่นอนต่อไปบุคคลประเภทสุดท้ายโชติปรายโนสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายภาคหน้า
บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงเป็นต้นใช่ไหมเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลตระกูลคฤหบดีมหาศาลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมีข้าวของเครื่องใช้มีทรัพย์ธัญชาติเป็นอันมากแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสะสวยเจริญตาเจริญใจประกอบด้วยผิวพรรณงดงามยิ่งนักเป็นผู้มีปกติได้ข้าวได้น้ำผ้ายวดจานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่เครื่องประทีปบุคคลนั้นประพฤติสุจริตด้วยกายทำความดีด้วยกายใช่ไหมเป็นคนมีศีลธรรมดาก็รักษาศีล5วันพระวันอุโบสถก็รักษาศีล8ใช่ไหมมีกายกรรมที่ไม่มีโทษมีวจีกรรมที่ไม่มีโทษมีมโนกรรมที่ไม่มีโทษเอาใจเหล่านี้มาฟังธรรมใช่ไหมมีใจก็อาศัยใจเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาแสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นแสวงหาคุณงามความดีแสวงหาความรู้ขั้นเข้าประพฤติสุจริตเหล่านี้ด้วยกายด้วยวาจาใจแล้วกายแตกตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละบุคคลสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าบุคคลมืดมามืดไปทุกท่านไม่ปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ถ้ามืดมาแล้วทำยังไงอ่ะปรารถนาที่จะสว่างไปคือชีวิตของมนุษยชาติการผิดพลาดนี่มีธรรมดาคนเราเมื่อเกิดมาแล้วเกิดมาในโลกหรือคนถอดรองเท้าเดินเข้าไปในป่าน้ำที่จะไม่บาดไม่เจ็บไม่เป็นแผลหายากนักคนเมื่อเกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่คลุกเคล้าไปด้วยบาปหาได้ยากแต่เมื่อรู้เดียงสามีสติมีปัญญาแยกแยะดีชั่วแล้วเอาใหม่นะพระพุทธเจ้าว่าอัตตะสัมมาปณีทิจะเอตัมมังคลมุตตมังการตั้งตนไว้โดยชอบทำเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดการตั้งตนไว้โดยชอบทำนั้นเป็นอย่างไรบุคคลที่ตั้งใจไว้ว่าตัวเป็นคนที่ไม่ให้ทานก็ตั้งใจว่าจะเป็นคนที่ให้ทานต่อไปตั้งใจที่จะให้ทานถามว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจเมื่อบุญอยู่ที่ใจนั้นวัตถุที่ให้ไม่เป็นประมาณสภาพจิตที่คิดจะให้เป็นประมาณบุญจะมากบุญจะน้อยก็อยู่สภาพของเจตนาที่ให้ไปนั่นแหละถ้าเจตนาเหล่านั้นเป็นกุศลมากบุญก็มีผลมากเจตนาเหล่านั้นเป็นกุศลน้อยผลก็มีน้อยตามสมควรแก่เจตนาวัตถุเข้าของเครื่องใช้อันนั้นตามสมควรแก่อัตภาพเพราะฉะนั้นตั้งไว้ว่าเมื่อไม่ให้ทานก็จะให้ทานเมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะตั้งให้เริ่มมีศีลขึ้นเริ่มสมาทานช่างมันเถอะคนเรามันก็ผิดพลาดอยู่บ้างตั้งแต่วันนี้ไปจะขอสมาทานศีล5ซึ่งเป็นอภัยทานอย่างสูงสุดเป็นมหาทานด้วยนะการรักษาศีล5การรักษาอุโบสถศีลเนี่ยเป็นมหาทานเพราะว่าคนที่มีศีล5มีศีล8เป็นต้นอย่างดีสามารถเลือกเกิดได้เอาสิคนถ้าเลือกปฏิบัติได้เลือกเกิดได้จริงอยู่ที่ผ่านมาเราเลือกไม่ได้ที่เราเลือกไม่ได้เพราะเราหลงไปในกระแสแห่งวัฏฏะแต่ตอนนี้เรามาเดินอยู่ทางสี่แพร่งแล้วเราจะเดินไปถนนเส้นไหนเราเลือกเอาแต่ถ้าเราจะเลือกนั้นพระองค์บอกว่าให้เลือกให้ชอบทำเลือกที่จะเป็นไปเพื่อคุณงามความดีต่อไปเลือกพบที่ดีอย่างบางคนเนี่ยเลือกดีแล้วเลือกไงรู้ป่ะเขาบอกว่าโยมชาตินี้เกิดมาไม่ค่อยได้ศึกษาพระอภิธรรมเท่าไรเลยช่วงนี้อาศัยผลบุญที่ทำมาเนี่ยขอให้ไปศึกษาที่ต่อไปในภพต่อไปบางคนนี่ก็ตั้งแบบนี้ก็ชื่อว่าตั้งไว้ชอบระดับหนึ่งแล้วล่ะที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นได้ยินได้ฟังมาน้อยศึกษาพระธรรมคำสอนมาน้อยรู้ว่าน้อยก็ทำยังไงตั้งใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรขอให้มันมากขึ้นบางคนเนี่ยเริ่มตั้งเลยอย่างน้อยให้ได้วันละหนึ่งสูตรเอางี้แล้วกันนะเราจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่วันเราก็คิดดูใช่ไหมจากนี้เราคิดว่าโลกนี้เราจะอยู่อีกกี่ปีสมมุติว่าเราจะอยู่อีกสัก20ปีเอาไหมพอไหมคุณโยมพอไหม20ปีเอาอีกหน่อยไหม ไม่เอาแล้ว20ปีเนี่ยกี่วันก็คำนวณถ้าวันละสูตรเนี่ยนะจากนี้เป็นต้นไปถึงวันนั้นโอ้จบนะพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านจบแน่นอนนะพระไตรปิฎกถึงจะมากขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนเราก็ได้ยินด้วยถ้าเราตั้งใจให้ชอบทำถ้าตั้งใจเอาวันละ2สูตรมันก็ลดมาครึ่งนึงถ้าเอาวันละ4สูตรลดมาอีก
พราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้โดยชอบทำเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่อ่านก็ตั้งไว้อ่านวันละสูตรวันละสูตรเชื่อไหมพระไตรปิฎกไม่มีงอกอีกเลยเพราะพระพุทธเจ้าคนแสดงไม่เหลือแล้วใช่ไหมพระองค์เนี่ยไม่เที่ยงพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนั้นพระสูตรพระไตรปิฎกไม่มีงอกอีกเรายิ่งอ่านเท่าไหร่ก็เหลือน้อยเท่านั้นแหละผ้าที่นายช่างหูเขาทอไปนะทอได้เท่าไหร่ก็จะเหลือน้อยเท่านั้นพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าเราฟังวันละสูตรวันละสูตรวันละสูตรอ่านวันละสูตรสองสูตรเอ๊ไม่งอกเนี่ยเดี๋ยวก็จบเป็นเหมือนกันฮะไม่นานเข้าโอ้อ่านพระไตรปิฎกจบเหมือนกันนะก็เราก็เป็นเริ่มมีบุญแล้วใช่ไหมถึงสุตะน้อยแต่ตั้งใจไว้ให้ชอบทำเพื่อการได้ยินได้ฟังเพื่อสุตะมากขึ้นก็ได้ถ้าเรามีสมาธิน้อยมีใจฟุ้งซ่านมากทำไงก็ตั้งทำยังไงเอ๊สมาธินิมิตสมถะกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นน่ะก็มีอยู่ทำยังไงเราจะปรารภทำให้บ่อยทำให้มากทำให้เป็นปกติทำให้เป็นอัธยาศัยนานวันไปใจเราก็สงบมากขึ้นเอ๊ะทำไมเรามีสติมีปัญญาน้อยศึกษาเรื่องกรรมและผลของกรรมให้มากขึ้นศึกษาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะให้มากขึ้นเดี๋ยวปัญญาเราก็มากขึ้นเองสะสมเพิ่มพูนขึ้นเขาเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิให้ถูกต้องเมื่อตั้งไว้อย่างนี้เข้ากุศลธรรมเหล่านี้เราก็มีมากขึ้นถ้าตั้งจิตไว้ชอบธรรมอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าผู้ที่ตั้งจิตไว้โดยชอบธรรมมีคุณมากยิ่งกว่ามารดาถ้าหากว่าแม่ของเราอย่างมากก็ยกสมบัติในโลกนี้ให้ใช่ไหมคิดว่าเออแม่จะช่วยเราอะไรได้บ้างช่วยให้การศึกษาช่วยให้การเล่าเรียนช่วยให้เราได้รับทรัพย์สมบัติต่างๆแต่ถ้าเราตั้งจิตของเราไว้ถูกต้องเราจะได้สมบัติในโลกนี้ด้วยส่วนหนึ่งเราจะได้สมบัติในโลกหน้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราจะได้สมบัติในโลกต่อไปและเราจะได้สมบัติอย่างยิ่งสมบัติที่สูงสุดที่น่าปรารถนาก็คือโลกุตระสมบัติพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเป็นอามิตทายาทของตถาคตเลยเราตถาคตหวังจะให้เธอเป็นธรรมทายาทให้เป็นทายาทแห่งโลกุตระธรรมให้เป็นทายาทแห่งมรรคผลนิพพานเพราะว่าบุคคลเมื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วจะต้องไปอีกไหมเนี่ยไม่ไปอีกแล้วเนาะเป็นผู้ที่ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิเป็นผู้สามารถเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ผู้ที่เข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้นี่แหละเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดใครไม่ต้องการความสุขบ้างยกมือขึ้นเงียบเหมือนแสดงว่าทุกคนก็ช่างมันเถอะนะเกิดมาก็เกิดมาในโลกที่ประกอบไปด้วยความทุกข์แต่เราก็ปรารถนาความสุขเหตุอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขควรที่เราทั้งหลายจะแสวงหาสิ่งนั้นเมื่อเราแสวงหาสิ่งนั้นถึงเราจะแช่งเราทุกวันเอ้ยขอให้แกทุกข์เถอะขอให้แกทุกข์เถอะไม่มีทางเพราะคือที่เป็นเหตุแห่งความสุขเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำเหตุแห่งความสุขแล้วถึงใครไม่ให้พรเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าหากว่าเราทำเหตุแห่งความสุขแล้วนะศัตรูจะมาแช่งว่าโอ้ยขอให้แกตายไปตกนรกเราก็ไม่ตกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราทำชั่วอยู่ทุกวันทุกวันไม่ต้องมีใครแช่งหรอกถึงเขามาอวยพรเอ้ยตายไปก็ให้ถึงสุคติโลกสวรรค์เถอะอวยพรได้ไหมอวยพรอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมการปฏิบัติเหล่านั้นแหละเป็นพรอันประเสริฐนั้นสำหรับพระธรรมคำสอนที่ยกขึ้นมาจากตมัสสูตรอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตกล่าวถึงบุคคล4ประเภทนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาทบทวนพิจารณาชีวิตของเราว่าเราเป็นคนในลักษณะไหนใน4ประเภทนี้ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ได้แล้วเมื่อเรารู้จักเราอยู่ในประเภทไหนเราก็ตั้งตนให้ชอบธรรมเมื่อเราทั้งหลายตั้งตนไว้โดยชอบธรรมความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตความสุขในชาตินี้ความสุขในชาติหน้าและความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานจะไม่ห่างจากเราทั้งหลายจนเกินไปท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความเจริญงอกงามในธรรมคำสอนการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยธรรมของพระผู้มีพระภาคจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต
รัสผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ตรัสรู้ซึ่งอภิญญาธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งผู้ตรัสรู้ปริญญาธรรมธรรมที่ควรรอบรู้ผู้ตรัสรู้ปหาตปธรรมธรรมที่ควรละผู้ตรัสรู้สัจฉิกาตปธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้งผู้ตรัสรู้ภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาให้แจ่มแจ้งแล้วทรงประกาศอริยสัจธรรมคือความจริงทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อริยสัจธรรมเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนผู้ปฏิบัติเว้นกามสุขาลิกานุโยคผู้ปฏิบัติเว้นอัตตกิละมัฏฐานุโยคผู้ปฏิบัติเว้นอุเฉททิฏฐิผู้ปฏิบัติเว้นจากสัสสตทิฏฐิเป็นผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาตรัสรู้อริยสัจตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็นับอีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วเราก็ได้มาฟังพระธรรมเรื่องตมะสูตรใช่ไหมวันนี้มาฟังอันทสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามมีอยู่ในโลกบุคคลสามคือใครคืออันทะบุคคลข้อที่หนึ่งก็คือคนบอดข้อที่สองก็เอกะจักขุเอกะนี่แปลว่าเดียวจักขุก็ตาบอกคนมีตาเดียวแล้วก็ทวิจักขุคนมีสองตาคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตามีสามคนด้วยกันพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ทรงมีความสามารถที่จะยกพระธรรมคำสอนในรูปแบบต่างๆได้สามารถที่จะยักย้ายพระธรรมคำสอนได้ตามอัธยาศัยของพระองค์และสามารถที่จะยักย้ายพระธรรมคำสอนตามหมู่เวนยสัตว์ทั้งหลายพระองค์เอาอะไรมาเป็นอุปมาได้หมดเลยเอาความมืดมาอุปมาก็ได้เอาแสงสว่างมาอุปมาก็ได้เอาตามาอุปมาก็ได้เอาหูมาอุปมาก็ได้เอาขาวเอาดำเอาเหลืองเอาเขียวเอาอะไรมาได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องสอนของพระผู้มีพระภาคแต่เฉพาะพระสูตรนี้พระองค์เอาเกี่ยวกับเรื่องสายตามาเป็นเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการแสดงพระธรรมคำสอนก็บุคคลบอดเป็นอย่างไรอย่างไรชื่อว่าคนตาบอดบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาตาในที่นี้หมายถึงตาปัญญาไม่ใช่หมายถึงตาเนื้อเพราะว่าตานี้คำว่าจักขุมีหลายอย่างอย่างคำว่าจักขุอย่างหนึ่งเนี่ยหมายถึงสะสัมภาระจักษุก็คือหมายถึงดวงตาทั้งลูกนั่นเองลูกตาลูกตานี่ใหญ่ไหมยมเท่าใครห่านถึงไหมไม่ถึงเนาะดวงตาเนี่ยก็นั่นแหละในเบ้าตาเราอ่ะมันจะเท่าไหร่ดีเท่ามะนาวถึงไหมควักออกมาเท่าลูกมะนาวเนาะมะนาวเล็กๆหน่อยนะตาที่สองเขาเรียกว่าประสาทะประสาทตาบางคนนี่มีตาทั้งลูกเลยเนาะแต่ทำไมมองไม่เห็นเคยได้ยินไหมบอดตาใสคนบอดตาใสอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีประสาทตาอันนี้ตาที่สองตาประเภทที่สามเขาเรียกว่าตาปัญญาปัญญาจักษุแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งสมันตะจักษุมีสายตาที่มองเห็นรอบหมดไม่มีอะไรที่มองไม่เห็นตาเนื้อก็คือทุกคนที่มีดวงตาทั้งลูกทีนี้ประสาทตาใครที่มองเห็นคนนั้นมีประสาทตาคนที่มีสติมีปัญญามองเห็นบุญเห็นบาปเป็นต้นคนประเภทนี้เขาเรียกว่ามีตาปัญญาส่วนคนที่มองเห็นอริยสัจธรรมมีปัญญาระดับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลพวกนี้เขาเรียกว่ามีธรรมจักขุอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะท่านรู้แล้วหนอธรรมจักสุปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่ายังกินเจสมุทยะธรรมังสะพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จะไม่เสื่อมไปเป็นไม่มีคนที่มีตาปัญญาสามารถอย่างถึงอริยสัจจะทำสูงสุดระดับนี้เรียกว่ามีธรรมจักขุแต่ถ้ามีจักขุโดยรอบคอบไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้เลยอันนี้เรียกว่าสมันตจักขุผู้รู้ผู้เห็นผู้รอบรู้สรรพสิ่งใครคนที่มีตาระดับนี้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าสายตาของพวกเราทั้งหลายเหมือนอะไรรู้ไหมก็บอกบอดสนิทเลยถ้าพระอรหันต์แบบสุขวิปัสสกพระอรหันต์แบบไม่มีฤทธิ์แต่ท่านทำกิเลสให้หมดได้พระอรหันต์ประเภทนี้ท่านมีปัญญาเหมือนกับแสงหิ่งห้อยสว่างสว่างขนาดนั้นก็ไม่ชื่อว่าบอดใช่ไหมชื่อว่าสว่างไม่มืดแต่ถ้าหากว่าคนที่มีปัญญามากกว่านั้นอีกอย่างพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทาทั่วไปก็มีแสงสว่างเหมือนกับส่องประทีปดวงโตๆนิดหน่อยสามารถที่จะสว่างรอบเลยหรือถ้าหากว่าพระอัครสาวกก็คือไฟกองโตๆที่สามารถส่องความสว่างสวยได้แต่พูดแบบสำนวนเราๆก็มีสปอตไลท์สามารถที่จะส่องอะไรก็มองเห็นหมดแต่ถ้าปัญญาระดับพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะส่องแสงสว่างเหมือนกับพระจันทร์ในวันเพ็ญท่านมองเห็นหมดนะแต่ไม่ชัดไม่สามารถที่จะเอามาพูดมาเปิดเผยบัญญัติแสดงแต่งตั้งประกาศให้สรรพสัตว์รู้ได้เพราะปัญญาไม่พอไม่สามารถที่จะส่องชัดได้แต่ถ้าปัญญาระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มีปัญญาเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างในยามเที่ยงวันโอ้แสงสว่างเที่ยงวันเนี่ยโยมเอ้ยเที่ยงนี่ง่วงดีนักเลยใครไม่ง่วงนั่งเที่ยงเนี่ยถ้าหากว่าทานข้าวอิ่มๆหนังท้องตึงหนังตานี่ก็ชักหย่อนแล้วเนาะอันดวงอาทิตย์แล้วแดดมันร้อนด้วยเอ๊ะพักผ่อนหน่อยเข้าร่มไปเลยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตาปัญญาของพระองค์เนี่ยเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์สาดส่องมองเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เท่าใดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็รอบรู้มากมายขนาดนั้นอันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมันตจักขุตา5อย่างทีนี้ในตาตรงนี้ก็บอกว่าคนที่ไม่มีตาตาในที่นี้คือตาปัญญาที่จะเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์อันยังไม่ได้ก็ดีคือแปลว่าไม่มีปัญญาหรือโง่พอที่ไม่สามารถหาทรัพย์ได้เป็นเหตุจะทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดีทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลไม่มีตาปัญญาที่เป็นเหตุจะให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันมีโทษและไม่มีโทษไม่มีตาปัญญาพอที่จะเห็นเหตุจะให้รู้ธรรมะอันหยาบและอันละเอียดทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นไปในฝ่ายดำและฝ่ายขาวนี่ที่สุดทั้งหลายเราเรียกว่าคนบอดอันนี้บอดสนิทเลยนะบอดสนิทดวงตาที่หนึ่งก็คือตาปัญญาสามารถที่จะแสวงหาทรัพย์แสวงหาแก้วแหวนเงินทองแสวงหาทรัพย์สินเพื่อเลี้ยงชีวิตในชาตินี้ตาดวงที่สองก็คือเรียกว่าตามองเห็นกุศลอกุศลมองเห็นอะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดำเห็นขาวเห็นชั่วเห็นดีเห็นโลกนี้เห็นโลกหน้าอันนี้เรียกว่าตาที่สองทีนี้ถ้าหากว่าเรามองชีวิตในยุคนี้จะมองเห็นชัดเลยอย่างสมมติว่าหลายคนเนี่ยสมัยนี้ยาเสพติดเนี่ยมันติดมากใช่ไหมยุคที่ยาเสพติดเนี่ยมันแพร่ระบาดกระจายไปทั่วไปหมดยาบ้ายามายาอะไรก็ช่างเถอะยาประเภทเนี่ยมันระบาดผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามถ้าหากว่าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขเหล่านี้แล้วบอดชั้นต้นเลยนะคนเหล่านี้จะไม่ทำมาหากินเลยอยู่ยานเกาะเกาะพ่อเกาะแม่กินอย่างเดียวใช่ไหมพ่อแม่พอมีสตังค์หน่อยก็ไปขอแล้วขอไปซื้อยูกซื้อยากินแม้แต่จะมีสติมีปัญญาทำมาหากินเฉพาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองก็ไม่มีพอที่จะมองเห็นบุญเห็นบาปก็ไม่มีเพราะจิตใจหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดจิตใจหมกมุ่นอยู่กับอบายมุข
ถ้าหากว่าเรามองอย่างญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้วสามารถที่จะมองเห็นคนเหล่านี้ได้เลยใช่ไหมเห็นคนที่ไม่ทำมาหากินเลยก็มีติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยไม่มีปัญญาพอที่จะเลี้ยงตัวให้มีชีวิตอยู่ได้อันนี้เรียกว่าตาบอดชั้นที่หนึ่งแล้วอยู่ในโลกนี้แบบคนกำพร้าอนาถาหาจะอยู่หาจะกินแทบไม่มีไร้การศึกษาอันนี้เรียกว่าบอดอย่างที่หนึ่งบอดอย่างที่สองก็คือคนเหล่านั้นไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปกลายเป็นว่าเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเด็กหลายคนที่เรามารู้จักบางคนเนี่ยพ่อวันๆเนี่ยนะไปหาปูหาปลาเรียกว่าไปหาแต่กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดกลับมาบ้านขอสตังค์แม่ไปเที่ยว100 200เนี่ยก็ขอรีดไปเรื่อยๆๆๆนั่นแหละแม่ก็รักลูกอ่ะเนาะตามใจก็ให้ทีละหลายๆร้อยไปนี่มันก็ไปซื้อยาก็ติดยาก็เริ่มมาข่มขู่พ่อข่มขู่แม่ละเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์บ้างจะเอารถบ้างจะเอาโน่นเอานี่ไปเรื่อยไม่ค่อยอยู่บ้านเที่ยวไปเรื่อยถามว่าในขณะที่เขาเบียดเบียนพ่อแม่บาปไหมพ่อแม่มีบุญคุณไหมมีพ่อแม่เป็นพรหมของลูกพ่อแม่เป็นอาหุไนยบุคคลของลูกพ่อแม่เป็นไฟที่ลูกจะต้องเคารพบูชายกย่องนับถือแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านี้เนี่ยไปเบียดเบียนกับผู้มีพระคุณซึ่งเป็นพระอรหันต์ของเขาเป็นบุคคลที่เขาควรจะเคารพควรจะยกย่องควรจะบูชาควรจะนับถือแต่เขาปฏิบัติตรงกันข้ามถามว่าบาปไหมเมื่อเขาทำกับพ่อแม่ของเขาได้ไม่มีอะไรที่เขาจะทำไม่ได้เขาก็จะลักเล็กขโมยน้อยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็มั่วอบายมุขติดเอดเลยโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาแล้วมุสาวาทกินเหล้าเมายาศีล5ศีล10ไม่มีเหลือแม้แต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เสื่อมประโยชน์ในโลกนี้เรียกว่าไม่มีช่องทางทำมาหากินเป็นผู้ที่เสื่อมจากประโยชน์ในโลกหน้าถ้าหากว่าทำร้ายแม้กระทั่งกับผู้มีพระคุณผิดศีลผิดธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมชีวิตในภพต่อไปเขาจะเจริญได้อย่างไรครั้งที่แล้วเรากล่าวว่าเป็นคนมืดมาใช่ไหมแล้วก็มืดไปบางคนเนี่ยเกิดมาฐานะดีอย่างที่ว่านี่แต่ไม่มีปัญญาแสวงหาทรัพย์ได้กินของเก่ากินมรดกพ่อมรดกแม่จนหมดเกลี้ยงเสร็จแล้วก็ก่อกรรมทำชั่วอันนี้เขาเรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปในบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากคนที่ไม่มีปัญญาพอที่จะทำมาหากินในโลกนี้ได้ทั้งไม่มีสติปัญญาพอที่จะแสวงหาบุญกุศลติดตัวไปในโลกหน้าต่อไปได้เขาจะน่าสงสารสักเพียงไรแต่ว่าชีวิตของคนส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้นะบางคนเนี่ยเป็นเพราะพ่อแม่ด้วยนะเขามีอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากมีเงิน80 โกฎสมัยนั้น